กินอย่างเงี้ยไม่อ้วนแน่นอนกินแล้วผอมด้วยนะกินแล้วผอมมีด้วยเหรอจานนึงไม่ได้ถูกๆไม่ใช่กินหมดไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินอาหารให้ถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรงจิตโดเท่ไหมเท่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารก็เลยเฮียสวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องละกากหมื่นครั้งอ้าวไอ้เหี้ยมึงอ่ะมานี่สิคุณอดิเทพนะครับผมนี่จะมาเทปแรกแล้วป่ะเนี่ยเทปที่2ครับถ้าคนเคยตามอยู่ที่เพจละกากหมื่นแคลเราเคยทำอะไรนะมันมีซัมยังด้วยกันแล้วซัมยังไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นเพื่อนสนิทเลยเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนครับเรียนที่มัธยมกี่ปีแล้วเนี่ยรู้จักกันเนี่ย18ปีโชคดีของมึงเรารู้จักกูเราวีรกรรมหน่อยนะครับไม่มีเลยใช่ไหมเยอะคนนี้เยอะอยากให้เล่าอยากรู้จากเคยงมากขึ้นนะครับให้ไปตามในเครดิตท้ายนะครับวันนี้ไม่การแชร์ใช่ไหมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยอยักษ์เที่ยวใหญ่ไม่ใช่เฮียยอยักษ์กินผักอยู่ที่สุขุมวิท50นะผมตรงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเออกูยืนดีกว่ามั้งเนี่ยเขามันบังกล้องไอ้ตากล้องก็ถ่ายลำบากมันก็ไม่บอกกูเลยเฮียบอดคือวันนี้ร้านเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอาหารสุขภาพดีก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนพี่เดียวกินดีกว่าว่ากินยังไงให้สุขภาพดีไปตามดูข้างในดีกว่าวันนี้มีอะไรกินครับผมตามมาโอเคที่แบบว่าคั้นจากผักกับผลไม้สดๆเลยนะอันนี้มีน้ำที่แบบว่าที่พี่บอกว่าน้ำผักที่คั้นเองใช้เป็นใช้สกัดอย่างเช่นตัวเนี้ยเราจะใส่บีทรูทใส่แครอทใส่แอปเปิ้ลลงไปในเครื่องเลยมันก็จะเอากากออกแล้วก็เอาแต่น้ำแล้วก็เรากินกากน้ำเราทิ้งไม่ใช่คือจะเป็นแบบผักผลไม้จริงๆเขาเขียนว่า no sugar add ใช่ก็คือไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มใช่จะไม่ใส่น้ำตาลจะไม่เติมอะไรเลยก็คือไม่เติมอะไรเลยน้ำเปล่าล้วนไม่ใช่ครับกากล้วนของมึงนี่เลยแนะนำช่วยควบคุมน้ำหนักนะที่เหมาะกับกูเลยนะกูเห็นแล้วเห็นยังนี่ครับผมบำรุงผิวนะผมกินแล้วผมจะขึ้นไหมพี่มันช่วยให้รากผมแข็งแรงอันนี้ยังมีรากเลยวะถ้าเกิดว่าผมไม่ขึ้นแล้วขึ้นดิพี่ผมโกนอยู่นะขึ้นก็ด้านข้างก็จะแข็งแรงโอ้ยชิบหายดูน่าเกลียดเลยเหมือนซามูไรอ่ะซามูไรป่ะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ละเมนูดีกว่ามีทั้งหมดวันนี้กี่เมนูครับนับสิ8ครับไอ้เหี้ยนับเร็วมากนับไปแล้วนับไปแล้วใช่ไหมกูหิววันนี้ชื่อคลิปว่าแดกยังไงไม่อ้วนนะหลักการง่ายๆเยอะขนาดแดกแล้วไปล้วงคอ ไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกกันดีกว่าอันนี้เป็นผัดไทยเส้นบุกปกติเส้นบุกนี่นับก็ประมาณ0แคลนะคือจริงๆอ่ะร้านนี้คอนเซ็ปต์คือเขาจะเหมือนประมาณว่าลดแคลอรี่เพื่อที่จะทำให้เราเอนจอยอาหารได้มากขึ้นจะบอกว่าเส้นบุกอ่ะ0แคลแต่น้ำมันที่ใส่ท่วมเลยนะเอาชิมดูก่อนครับเป็นไงบ้างฮะอร่อยเหมือนเส้นจันไหมเหมือนมาม่าไหนลองบ้างนะครับรสชาติจะออกแบบหวานๆหน่อยหวานใช่แต่พี่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะร้านนี้ใส่หมายถึงว่าน้ำปั่นไอ้เหี้ยน้ำปั่นไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มไอ้หลอดไอ้หลอดหวานไหมดีกว่าไปกินผัดไทยที่ไม่ใช่เป็นเส้นบุกจริงๆอ่ะกูติดวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเขาบอกเวลากินอะไรเงี้ยต้องแบบเสียงดังๆยิ่งดังยิ่งอร่อยใช่ไหมบอลติดหนวดได้ยังกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาเป็นไงครับเป็นไงเฮียยังไม่แดกเลยสัตว์มึงทำเป็นไงเป็นไงหาไขมันน้อยมีโปรตีนสูงเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นใช่แล้วก็คอเลสเตอรอลสูงด้วยแต่ว่าพี่เข้าใจว่ากินกุ้งแล้วดีก็ดีเนื้ออร่อยแล้วกุ้งเผาอร่อยอร่อยอร่อยให้น้องบอลกินบ้างเดี๋ยวกูว้าวเฮียพี่กินน้องบอลยังไม่หิวพี่กินเลยน้องตลอดบอลมันถ้าเรากินอย่างเงี้ย
น้ำมันสั่งใหม่ครับอร่อยกว่าแนวบอลอย่างเงี้ยเรามาเมนูต่อไปดีกว่าเป็นข้าวอบสับปะรดอันนี้เขาใช้เป็นข้าวกล้องด้วยนะแต่สีมันแบบมันเป็นยังไงวะเราจะใส่ขมิ้นป่ะต้องลองชิมดูก่อนกล้องนี่คือจะดีกว่าข้าวธรรมดายังไงครับเสียงดังกว่าเสียงดังกว่าเสียงดังกว่าไม่ใช่มันต้องยังไงมีขมิ้นมีขมิ้นเหรออันนี้มีเนื้อสัตว์ไหมไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีมันเป็นมังสวิรัติหรือไงเฮียไม่กินเนื้อสัตว์เต็มเต็มเต็มเพื่อน่าจะมีก่อยอยู่หูไม่ฮาเลยอะอะไรมึงวะคือรู้เจอเนื้อสัตว์อะตื่นเต้นแล้วเหรออร่อยอ๋ออร่อยก่อนทำรายการอะกูยังพอมีผมอยู่บ้างแล้วกูไปแต่ละร้านนะร้านผมไม่ใส่ชูรสเลยนี่กูถ่ายมาปีหนึ่งเป็นไงลวกลวกน่ากินมากครับมีธัญพืชนี่มีถั่วมีสับปะรดมีพริกหยวกนะแล้วก็มีมะม่วงหิมพานต์นะครับกินแล้วถึงสุขภาพดีอะไรละกูที่อะไรกันน้ำใส่ในพริกเลยเหรอสูตรคุมน้ำหนักนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่บำรุงผิวผมนะครับชวนยาวอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานจะเปรี้ยวแต่ว่ารสหวานสารนี่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มใช่ไม่มีเฮ้ยกูเริ่มเห็นความหวังหลังวิ่งมาเลยวิ่งเดี๋ยวเรามาลองเมนูต่อไปดีกว่าลองหน่อยดิอันนี้นะผมมาแล้วครับผมเมนูนี้ครับผมอันนี้เป็นปลาเอ้าไม่เล่นหรอครับผมเซ็นเซอร์หน้ากูออกได้ไหมเนี่ยจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่นี่ไม่ใช่ปลาธรรมดาเป็นปลาอะไรครับปลาไซส์บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมจำเลยที่1 2และ3นะครับผมมาอันนี้เป็นสลัดปลาแซลมอนไข่กุ้งปลอดสารล้างด้วยโอโซนก็ล่ะราดกับอันนี้น้ำสลัดญี่ปุ่นใช่ไหมนี่ครับผมเป็นไงมาครับเสียงกรอบดังมาถึงกึบๆมาถึงนี่แสดงว่าผักสดมากก่อนกระแทกก่อนกระแทกอีกปลาก็มีนะปลาอะไรวะปลาที่นี่แซลมอนเขาไม่ได้ฟรีซมาอันนี้คือแบบสดเลยไม่ได้ฟรีซมาเฮียอร่อยมากนี่ไหมอันหมอมึงมากเลยเนี่ยทำไมวะผมได้ขึ้นใช่ไหมได้ผมลดดับนี่ลดน้ำหนักต้องยังไงดีเนี่ยของมึงเหรอตัดขาฮะตัดขาลงเร็วเลยเลือกกินพวกไขมันเนี่ยคือแซลมอนนี่เป็นไขมันดีไขมันดีคือไขมันดีก็คือจะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญเหมือนกันพวกบางคนแบบเวอร์ปลาแซลมอนมีไขมันก็ไม่กินจริงๆผิดนะครับผมลดน้ำหนักต้องกินไขมันไขมันแลกไขมันไม่ใช่ใจแลกเบอร์โทรไม่ใช่นั้นหญิงลีกินครับผมกินเลยครับผมอันนี้ผมเล็งแซลมอนชิ้นนั้นอยู่ฮะชิ้นไหนครับชิ้นต่อที่จานต่อไปกินเลยครับผมความกรอบของผักนะครับอันนี้เป็นแซลมอนไหนมาปรุงแบบยำอะไรอย่างงี้ก็จะมีอะไรยำปลาเจ็ดยำหัวเขม็ดนี่ครับผมรสชาติน้ำยำเป็นไงบ้างครับพี่ไงดีเลยจะมีกลิ่นของตะไคร้มีตะไคร้กระเทียมครบเลยรสชาติจะไม่จัดมากนี่คืออะไรครับมะม่วงนะครับหรืออะไรมะม่วงกับมะม่วงนะครับมันอร่อยนะกินอย่างเงี้ยไม่อ้วนแน่นอนกินแล้วผอมด้วยนะกินแล้วผอมมีด้วยเหรอจานนึงไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่คือกินหมดไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินวันนี้เสร็จบางหมดหอมเลยจะจะบ้าเหรอหยอกที่นี่ไม่แพงดูเนี่ยกินแล้วผมมีความสุขเลยฮะต่อไปเรากินละเนื้อดีกว่าไหมครับดูนะเนื้อออสนี่ใครไม่รู้นะครับเฮียเขาไปอยู่ออสมาเป็น10ปีนะฮะนี่เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อมากนะอยู่ออสกินเนื้ออะไรฮะดูดครับดูดกินเนื้อจิงโจ้เนื้อจิงโจ้ครับเนื้อไม่ค่อยได้กินเพราะมันแพงอันนี้เมื่อกี้ราดเกวี่มาแล้วเยอะเลยด้วยนี่ฮะหลังจากนุ่มมากเทียบกับที่ตอนเฮียไปอยู่ที่ออสมา10ปีเป็นไงมั้ยฮะกูบอกกูกินแต่เนื้อจิงโจ้ไอ้เหี้ยชิมมั้ยครับพอดีผมไม่ค่อยทานเนื้อไม่ทานเนื้อน้ำกินผักไปดีมากอร่อยครับจานนี้ดีมากเลยอ่ะจิ้มแจ่วเนาะจิ้มแจ่วตะกี้ราดด้วยน้ำเกวี่
เยอะเลยอ่ะเป็นไงฮะน้ำเกวีเค็มสัตว์จริงๆได้มาตอนแรกโอเคแล้วแต่กล้องอยากได้อีกช็อตนึงเป็นไงฮะบอกพี่ราดเพิ่มแล้วแม่งลืมแรคคอร์ดด้วยจะให้ราดอีกไม่สงสารกูเลยคนแดงนี่ครับนี่จากการจิ้มแจ่วแล้วดูครับผมอันนี้จะเป็นการเขาอันนี้เขาย่างแบบไหนนะครับย่างแบบแก๊สหมดเขาเรียกอะไรนะข้างนอกสุกมีเดียมแรร์ใช่ข้างในไม่สุกแก๊สหมดตัวอันนี้เป็นพ็อกช็อปพ็อกช็อปนะครับเป็นหมูที่อยู่นอกสถานที่กักกันเป็นหมูที่ให้วิ่งเล่นตามสวรรค์หน้าแต่พอมันเผลอปั๊บจับเชิดเลยเอาเนี่ยให้คุณยงชิมเลยเอามือไม่กินนะครับนิดนึงเดี๋ยวเจ้าของร้านเสียใจนี่เอาคิดดูว่านุ่มไม่นุ่มอ่ะครับผมใช้ช้อนตัดขาดนะครับผมปกติที่ต้องใช้อะไรฮะต้องใช้มีดครับไม่ก็เลื่อยครับมึงต้องเก่งข้อมือนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวต้องกินกับยำมะม่วงส้มตำพริกเลยนุ่มมากดูครับผมนี่ออกแรงโดยประมาณแบบ 10% นะ 10% นะเหี้ยไม่ออกจะเลือดขึ้นหัวแล้วเลือดขึ้นหัวแล้วนี่นะผมอร่อยอ่ะเสร็จเฮ้ยครับผมมาเราไปที่เมนูต่อไปนะครับก็เร็วมากเลยก็เร็วมากเลยอ่ะนะไก่ปลาอกไก่ครับผมมีใส่อะไรบ้างนะอกไก่มีผักมีอันนี้คือลูกเดือยหรืออะไรครับลูกเดือยครับลูกเดือยอันนี้มีครัวคีนัวไอสัตว์คีนัวถ้าใครไม่รู้คีนัวนี่โปรตีนสูงมากเห็นไหมยอยักษ์กินผักอืมก็ผักล้วนเลยไก่มีเยอะน้อยนึงเขาให้กินผักเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ท้องมันจะทำให้เราอิ่มได้นานกว่าไม่ได้นานกว่าหรอกเยอะขนาดนี้มันไม่อิ่มหรอกน้ำสลัดน้ำสลัดนะนี่อันนี้พี่เขามีให้เลือกหลายน้ำเลยนะหลายน้ำเหรอปกติสองน้ำก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยกูได้ทั้งคืนเดียวอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำอะไรนะน้ำสลัดผสมกับซีฟู้ดน้ำส้มน้ำส้มนะครับผมน้ำส้มคือกูไม่เข้าใจกูจะเลือกแต่ตรงนี้ตรงนี้ทำไมเลือกแต่กล้องก็ถ่ายเลยอันนี้เป็นน้ำอัญชันนะผมน้ำอัญชันนี่คือเห็นภาพนะใส่น้ำแข็งนี่เอาหลอดดูดได้เลยจริงป่ะเดี๋ยวกูลองชิมดูก่อนนะคือคนลาดเถอะเหมือนกันหมดเลยนะผักแม่งก็รสชาติเหมือนกันหมดนะจริงๆอยู่ที่น้ำสลัดใช่ไหมกินอาหารให้ถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรงเท่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารก็เลยเหี้ยอันนี้น้ำอันทันรสชาติเหมือนไวๆไหมนี่มีน้ำแข็งเลยพี่นี่มากินกับน้ำสลัดเราเล่นหยอกพี่เขาจะไปเอามาจริงต้มน้ำส้มเป็นไงบ้างครับเป็นไงเฮียมึงไม่กินเลยมึงไม่ชอบคนดีมึงไม่ดีมากป๊าบเป็นไงน้ำส้มดีกว่าเฮียเนี่ยอันนี้อร่อยโอ้โหแต่กูเห็นเมนูถัดไปแล้วจริงๆเล็งแม่งตั้งนานแล้วนะจริงไหมกูก็เล็งไว้เหมือนกันไงมะม่วงข้าวเหนียวไหมเอ้ยอะไรนะบอกหน้าบอกหน้าพี่เขาเริ่มเครียดข้าวเหนียวที่ของหมูทาด้วยซอสแอปเปิ้ลอันนี้ก็คือกลัวไม่รู้ว่ามีแอปเปิ้ลนี่ไปอยู่ออสเตรเลียมานี่แอปเปิ้ลไม่ได้นะแอปเปิ้ลไม่ได้แอปเปิ้ลขอโทษนะครับขอโทษนะครับจริงๆช่องเราสุภาพเรียบร้อยมากเลยโอ้โหความนิ่มสุกปะเนี่ยอันนี้ของมึงเมื่อกี้กูไปเยี่ยวมาเขาเอามีดมาให้เราเดี๋ยวต่อไปเราใช้มีดกันเลยไปชิมของอนุเทพนะครับผมต่อไปชิมของอนุเทพนะครับผมเราใช้มีดครับผมขอบคุณครับผมอร่อยใช่ไหมอร่อยๆครับวันนี้กูจับเจียวมาเมื่อกี้ชิมดูก่อนรูดออกมานี่ยุ่ยมากมันนิ่มนะเป็นไงรสชาติของน้ำซอสเป็นไงบ้างครับอร่อยเปรี้ยวมันเหมือนซอสบาร์บีคิวแล้วมันจะมีแบบรสชาติเปรี้ยวๆของกรีนแอปเปิ้ลนิดนึงอะไรอย่างงี้
ทำให้ไม่เลี่ยนชิมดูชิมดูพอดีใส่เหล็กตัดฟันนะคุณหมอว่าอย่าไปแทะอย่าไปแทะมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาส่งมีดเขาส่งให้อย่างนี้เขาส่งด้านเขาส่งด้านด้านให้ป่าววะนี่จิ๊บว้าวอร่อยมากนี่คือที่อยู่บนโต๊ะนี่คือเป็นแบบว่า8เมนูที่แบบว่าแนะนำว่ามาที่นี่ต้องสั่งถ้าไม่สั่งก็มีเมนูอื่นถ้าเกิดว่าถามว่าส่วนตัวนี้ชอบเมนูไหนนะชอบอันนี้มากสุดเพราะว่ามันถูกสั่งไม่พอดิมันที่มานี่ก็มันจะหยุดพูดยังไงกูจะกินกูจะกินจะพูดจะบรรยายอ๋อบรรยายเมื่อกี้แอบดูข้างนอกร้านโอเคทางอันนี้คือมีทางลาดด้วยเหมาะกับคนที่ใช้วีลแชร์จริงๆทางลาดหน้าร้านกับตรงเข้าห้องน้ำจริงเหรอจริงก็คือมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการด้วยโอ้โหดูคอนเฟิร์มนะมีกับป้าทีเดียวมองจริงนี่ไม่กล้าให้เหลือให้ทีมงานเลยฮะเนี่ยตากล้องยิ้มละยิ้มหมดเลยมาแล้วฟังอันใหม่คนเดียวเนื้อก็แอบลิ้นชานะทำไมวะไม่มีรสจริงมันอ่ะอร่อยชัวร์อร่อยชัวร์โอ้โหมาร่างกายต้องการโปรตีนนะครับผมครับเป็นไงฮะอร่อยดีครับว้าวอร่อยดีครับคุณทำผมได้นี่หลังจากที่เฮียไปอยู่มา10ปีพี่ออนแม่งเลี้ยงจิงโจ้เหมือนหมายังไงนะเลี้ยงจิงโจ้เหมือนหมามันเลี้ยงเหมือนข้าวถนนนะมันมึงเห็นหมาที่เมืองไทยอ่ะวิ่งวิ่งอยู่ข้างๆถนนนี้แล้วมียศคนตายด้วยจริงๆเขาจะมีป้ายให้ระวังจิงโจ้ถ้าขึ้นไปบนเขาได้ไหมมีจิงโจ้ตายที่นี่นะมันก็จับมาแดดเฮียก็เก็บมากินใช่เราขึ้นไปเที่ยวเนี่ยตอนตายกูรับผลเข้าไทยหมดเลยสลัดจานนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับ385บาท3น้ำ3น้ำครับผมปกติ3น้ำเท่าไหร่ 3,000 ไม่กินหรอเดี๋ยวเราสั่งทีหลังเราเหมือนบอลกูอิ่มมาดีกว่าดูจากสีหน้าเฮียนะหมดไปแล้ว3จานยังไม่มีความท่าทีว่าจะอิ่มเพราะว่ามันเพราะมึงเนี่ยกูจะอิ่มอิ่มก็ไม่ได้เพราะมึงเนี่ยพอจะอิ่มอิ่มนี่ยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มครับมึงคนเดียวอ่ะเดียวร้านนี้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารสุขภาพแต่มีเมนูขนมหวานครับขนมหวานเดี๋ยวเดี๋ยวสุขภาพอยู่ที่นี่เขาใช้กะทิแท้วันนี้มันน้ำกะทิเหรอวันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยเมนูไม่ใช่น้ำกะทิน้ำไม่ร้อนเหรอร้อนโอ้โหอันนี้เป็นน้ำเลยนะพี่น้ำธัญพืชเหรอน้ำตัวนี้จะเป็นกะทิธัญพืชมันจะทำมาจากโปรตีนถั่วเหลืองนี่บัวลอยนะครับแล้วก็ใส่ชามตัวเองนะครับโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมบัวลอยข้าวเหนียวเผือกนี่ชงช้อนก็ไม่มีนี่มาใส่นี่คืออะไรเนี่ยลูกชิดเหรอไหนของมันนี่มีพุทราเชื่อมแมวพุทราแมวพุทรางั้นเอาอะไรเฉาก๊วยกับลูกชิดเอาไหมตกใจเลยอ่ะนึกมึงจะเอานิ้วแย่ตกใจเลยไอ้เหี้ยมาหาช้อนอยู่นะเป็นไงฮะอันนี้จะเหมือนแบบว่าอะไรน้ำที่มึงบอกเหมือนน้ำเต้าหู้ใช่ไหมใช่รสชาติจะเหมือนแบบน้ำเต้าหู้แต่แบบว่ามันจะแบบเนื้อๆกว่าอะไรเงี้ยก็กินนี่รู้เลยนะว่าไม่อ้วนแน่นอนดูหน้ากูสิกูจริงน้องจริงพูดกับไอติมอ่ะมาโอ้โหเคยไปทำประวัติมาแล้วฮะหากินดาด
กินเกือบหมดถังว้าวเฮียไปกินฮาเกนดาร์นะผมกินหายไม่ทิชชู่ให้กูเลยเฮียทำมากินพ็อกช็อปกันดีกว่านิ่มมากอ่ะดูดิแบบว่าตัดออกมาแบบใช้ช้อนทำไมใช้ช้อนหั่นแล้วมันนิ่มกว่าใช้มีดวะพูดจริงเนี่ยดูดิโยกเฮียเดี๋ยวกินได้อะไรมาเนี่ยมันจะฟิวชั่นไหมพวกมันเนี่ยเฮ้ยเยอะกูดิเชื่อแดกไม่ได้ชัวร์หรือยังไงที่ออสอ่ะเขาจะมีเอาข้าวไปหุงกับน้ำมะพร้าวแบบพวกกะทิพวกนี้เป็นนมหวานจริงๆแต่เมนูที่นี่เขาไม่ได้ทำแบบนี้นะชิมดูเลยมันมะม่วงมันนี่ใช่เลยมากจริงจริงเฮ้ยอยู่แล้วอะไรไหมพอแล้วหรอขึ้นเลยคือขึ้นถึงคอเลยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมสุขุมวิท50ครับอยู่ตรงรถไฟฟ้าอ่อนนุชอะไรอย่างงี้ร้านยอยักษ์ยอยักษ์เที่ยวใหญ่เที่ยวใหญ่ครับผมไม่ใช่ยอยักษ์อะไรกินผักยอยักษ์กินผักครับผมไม่ต้องดูผักเยอะขนาดนี้อะไรอย่างงี้สมมติว่าใครอยากจะมากินตามเราไม่มีส่วนลดใดๆเลยจะฝากเพจไงกำลังจะฝากเพจให้เพจตรงนี้นะครับผมครับก็แวะมาทานได้ร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งครัวปิดครับผม4ทุ่มครึ่งร้านปิดครับผมนั่นแหละครับผมพอมา3ทุ่มครึ่งก็ครัวปิดไปแล้วก็กินอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรวะเดี๋ยวไปแล้วก่อนไปฝากทำเพจไหมทำเพจนี่ผมขายลูกเกดกับขายนักขายล่ำอยู่นะเอ้าไม่บอกเดี๋ยวลูกเกดด้วยนี่พี่ใช้ลูกเกดเยอะไหมพี่ติดต่อได้ดีอันนี้รายใหญ่เลยลักลอบหนีภาษีเข้ามาพี่ถูกถูกสัมภาระสุรากรตามมาแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นลูกเกดอเมริกาของมึงเป็นอะไรอ่ะของผมลูกเกดอิหร่านอ๋อเหรอต่างกันไงครับอันนี้ลูกเกดอเมริกาเขาจะเม็ดใหญ่กว่าเอาเหรอของมึงก็ไม่ดีดิผมขายพี่เขาไม่ได้แล้วไปถ้าเกิดมึงจะฟังเพจยังไงก็คือใครจะซื้อมึงอ่ะติดตามได้ครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างลงลิงก์เนี่ยลงลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะไว้ตรงนี้เป็นแล้วนะลูกเกดลูกเกดอินทผลัมมีขายดีไหมเต็มเต็มคือเต็มโกดังกูเลยไม่ไปไหนเลยโอเคไม่มีสาระอะไรเลยตอนจบเนี่ยยาวมากเลยมึงพูดยาวๆอย่างเงี้ยตะก้อมมันตัดออกหมดเลยแล้วเนี่ยเอาเหลืออยู่แค่ประมาณมึงฝากเพจก็จบเลยโอเคเจอกันครับผมวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวไม่พอนี่ไงแซมโบ้เราเคยขับรถขับมอเตอร์ไซค์ไปชนป้าขายกล้วยแขกเป็นความหลังสมัยก่อนผมแม่งก็ขาหักอันนี้ก็อยากไปซื้อเค้กโคตรเหี้ยเลยบิดมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยตำรวจเรียกตำรวจเรียกบอกว่าเป็นพี่น้องกันพ่อรถคว่ำไอเดี๋ยวพ่อใครพ่อใครก็บอกเป็นพี่น้องกันไงอ๋อใส่เฝือกทั้งขาเลยตำรวจก็ด้วยความสงสารเด็กสมัยมัธยมโหดเกรียน2คนผมก็ปั๊มพันนึงเขาก็ปล่อยมาอยากกินเค้กบ้านอยู่เดอะมอท่าพระเค้กร้านอยู่สาทรขับข้ามสะพานสาทรไปเพื่อซื้อเค้กไอ้ควายเว้ย